วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นกรณีที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับปัญหามายาวนานถึง20ปีช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter วันนี้จะพาเราไปพบปะพูดคุยกับช่างภาพอิสระที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะพวกเขาจะพบเจออะไรบ้างระหว่างการเดินทางติดตามผลงานได้จากนิทรรศการ Dark Side of the City ด้านมืดของเมืองค่ะคณะทำงานโลกเย็นที่เป็นธรรมร่วมกับกลุ่มจับตาพลังงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมด้านมืดของเมือง Dark Side of the City ขึ้นยังหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเพื่อให้คนเมืองได้สัมผัสถึงผลกระทบของหลายชีวิตที่เกิดขึ้นอยากจะสื่อสารเรื่องพลังงานแล้วก็ผลกระทบจากพลังงานที่เราใช้เพราะว่าถ้าเอาแบบอย่างง่ายๆเลยคือกรุงเทพอะค่ะคือเป็นจังหวัดที่ใช้ไฟจำนวนมากถึง1ใน3ของประเทศแล้วก็คือมักจะถูกนำไปอ้างใช่ป่ะคะว่าเนี่ยเรายังต้องการใช้ไฟอีกเยอะมากนะเราถึงต้องสร้างโรงไฟฟ้านู่นนี่นั่นเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยรู้หรือว่าเราไม่เคยได้แบบว่ารู้สึกจริงๆสัมผัสจริงๆว่าผลกระทบจากการที่เราใช้ไฟแบบเนี้ยแล้วเขาเอาไปอ้างว่าต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าต้องสร้างโรงไฟฟ้าอื่นอีกมากมายเนี่ยมันเป็นยังไงการเปิดห้องจำลองบรรยากาศสภาพปัญหาในพื้นที่เหมืองถ่านหินให้คนกรุงเทพได้ตระหนักถึงปัญหาที่ชาวบ้านต้องเผชิญมากว่า20ปีถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่กระตุ้นและเตือนให้สังคมไทยเห็นถึงปัญหาที่ตามมาของการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินตอนที่จะลงไปในพื้นที่มันมีสถานการณ์ที่ชาวบ้านกำลังฟ้องร้องกับโรงไฟฟ้าซึ่งศาลปกครองสูงสุดก็พิพากษาให้ชาวบ้านเป็นฝ่ายชนะแล้วก็โรงไฟฟ้าต้องชดเชยให้กับชาวบ้านก็เลยเราต้องเลยรีบลงไปเพื่อที่จะไปดูว่าชาวบ้านเป็นยังไงในวันที่ไปถ่ายเราก็จะเห็นชาวบ้านนอนสูดออกซิเจนในแต่ละครอบครัวซึ่งมันเป็นภาพที่ปกติของเขาเป็นแบบนั้นแต่สำหรับคนอย่างเราที่เป็นคนนอกเข้าไปดูมันรู้สึกน่าหดหู่มากกฎหมายสิ่งแวดล้อมพ.ร.บ.เหมืองแร่ที่เป็นตัวควบคุมเกี่ยวกับการทำเหมืองถ่านหินแล้วก็การประกอบกิจการไฟฟ้าที่ใช้พลังงานถ่านหินนะครับทำยังไงให้มันเข้มข้นกว่านี้หากภายภาคหน้าประเทศไทยได้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นมาอีกเรื่อยๆหลายแห่งคำถามที่เกิดขึ้นคือจะเกิดผลกระทบตามมาเช่นนี้อีกหรือไม่และประชาชนจะรู้สึกเช่นไรก็ที่ดูภาพถ่ายแต่ละภาพมาก็รู้สึกหดหู่ยังมีอีกหลายคนที่เขาแบบอยู่ในชีวิตที่ไม่มีความสุขเหมือนกับเราใช้ไฟใช้นู่นใช้นี่ไปยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเรามาดูแล้วเราจะอยากทำอะไรถ้าเกิดว่าเรารับรู้ถึงปัญหาเราก็อยากจะสร้างบทสนทนาในสังคมไทยอะค่ะว่าจริงๆมันถึงเวลาแล้วแหละว่าเราควรจะเลือกใช้พลังงานที่มันไม่ต้องทำร้ายคนอื่นได้อะค่ะบทเรียนของชาวแม่เมาะจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ประชาชนไทยทุกคนควรร่วมกันหาทางออกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกต่อไปสำหรับนิทรรศการ Dark Side of the City ด้านมืดของเมืองจะมีจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมและร่วมเสวนาสร้างบทสนทนาเลือกพลังงานที่ไม่ทำร้ายผู้อื่นณหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือโทร0949761285และพบกับช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้อีกครั้งในช่วงข่าวเที่ยงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ